เรื่องของการถือครองหุ้นสื่อของ41สสเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของพรรคพลังประชารัฐก็ได้เดินทางไปตรวจสำนวนคำร้องที่ประธานสภา,ายื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนที่จะวางแผนในการต่อสู้คดีนะคะ,คะโดยในสัปดาห์หน้านะคะหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องพร้อมทั้งเหตุผลค่ะเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้สั่งระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของ27สสในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าหากศาลสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลค่ะนายทศพลเพนซ้อมหัวหน้าทีมต่อสู้คดีหุ้นสื่อของ27สสพักพลังประชารัฐเดินทางมาที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสำนวนคำร้องที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41สสที่ถือครองหุ้นสื่อเข้าขายทำให้ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสสหรือไม่ นายทศพรกล่าวว่ามาตรวจสํานวนเพื่อจะได้รู้ว่าสภาส่งเอกสารอะไรมาบ้างจะได้วางแผนการต่อสู้ถูกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแบ่งกลุ่มคดีเป็นกลุ่มคดีที่มีความเสี่ยงกลุ่มคดีกลางๆและกลุ่มคดีที่มีความคาบเกี่ยวกันเพราะวิธีการต่อสู้ในแต่ละกลุ่มคดีไม่เหมือนกันค่ะ ขณะเดียวกันทางพักก็ได้มีการหารือกับพักร่วมด้วยถึงวิธีการต่อสู้คดีในกรณีของสสพักนั้นถูกยื่นคำร้องด้วยรวมถึงจะมีการยื่นร้องสสของเจ็ดพักที่ถือหุ้นสื่อโดยจะมีอีกทีมงานหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ โดยเป็นหาใหญ่ที่กลัวค่ะเมื่อสารรับคำร้องแล้วก็จะสั่งให้สสอที่ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่คณะทำงานที่ต้องหาเหตุผลว่า27สสของพักพลังประชารัฐไม่เหมือนกับกรณีอื่นจึงไม่ควรที่สารจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะมีการเอาข้อเท็จจริงที่สารดีกามีคำพิพากษาตัดสินนายภูเบศเห็นหลอดผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่จังหวัดสกลนคร และนายคมสารศีวนิชผู้สมัครสสอพักประชาชาติจังหวัดอ่างทองที่มีความแตกต่างกันมาพิจารณาดูว่าข้อเท็จจริงในคดีมีประเด็นใดบ้างที่ศาลร,รับฟังและไม่รับฟังค่ะอย่างในเรื่องของการจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทที่หลายคนก็มีการต่อสู้ว่าใช้แบบฟอร์มสําเร็จรูปของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถ้าเป็นแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ก็ควรเป็นแบบพิมพ์มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ในแบบฟอร์มข้อที่ระบุว่าทําสื่อกลับอยู่ในลำดับที่แตกต่างกันซึ่งรายละเอียดแบบนี้ก็ยากมากในการต่อสู้ค่ะเพราะว่าสสของพรคพลังประชารัฐบางคนมีถึง3-4บริษัทซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องมีเอกสารราชการตรวจสอบ หัวหน้าทีมต่อสู้คดีขุ้นสื่อของสสพักพลังประชารัฐยังกล่าวอีกว่าได้แจ้งให้สสแต่ละคนนั้นไปทำรายละเอียดออกมาค่ะ โดยคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จะยื่นคำร้องพร้อมกับเหตุผลเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้สั่งระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของ27สอส,อสเพราะถ้าหากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับผลกระทบกับการทำงานเพราะไม่ใช่แค่กระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสสเท่านั้นค่ะแต่ยังกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลยังไม่มีการถแถลงนโยบายในรัฐสภาค่ะ